่อยติการเสนอยติด่วนของเขาให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารอีกในอนาคตของท่านอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลและคณะผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและผมเห็นด้วยกับผู้อภิปรายทุกท่านนะครับที่อยู่ในพรรคร่วมฝ่ายค้านยกเว้นขออนุญาตท่านเทพไทยนะครับที่ผมเห็นตรงข้ามเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการรัฐประหารผมขออนุญาตท่านประธานว่าผมจะมีชาร์ตอยู่แผ่นเดียวแต่อยากให้กรรมธิการกับพี่น้องประชาชนดูตามผมไปตลอดนะครับชาร์ตแผ่นเดียวเนี่ยจะบอกอะไรให้เยอะแยะเลยครับท่านประธานครับกองทัพเนี่ยครับแน่นอนว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารผมไม่ได้บอกว่ามีครั้งไหนอย่างไรแต่ผมจะขออนุญาตท่านประธานว่าผมจะพูดที่ผมมีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่ในเหตุการณ์นะครับในการรัฐประหารเมื่อ2ครั้งหลังสุดก็คือเมื่อปี49และปี57ท่านประธานครับกองทัพใช้วิธีให้โอกาสทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวนปล่อยให้มีการปิดบ้านปิดเมืองปิดสถานที่ราชการปิดสนามบินและที่สำคัญก็คือมีการปิดทำเนียบรัฐบาลและมีการชัตดาวน์กรุงเทพผมรู้สึกได้นะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยครับกองทัพไม่เคยให้ความสนใจหรือให้ความร่วมมือเลยครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมเองอยู่ในเหตุการณ์ที่ได้รับมอบหมายจากท่านปรีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมมีโอกาสเข้าไปประชุมสภาความมั่นคงครับผมเรียนว่าวันนั้นเนี่ยครับท่านรองนายกก็คือท่านใจเกษมนิติสิริท่านได้บอกให้ผบ.ทบ.ขณะนั้นก็คือท่านพลเอกประยุทธ์นายกขณะนี้ครับถ้าท่านจะปล่อยให้บ้านเมืองมันวุ่นวายอย่างนี้ครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านรับผิดชอบบ้านเมืองได้ท่านยึดอำนาจไปเลยครับท่านยึดไปเลยครับเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าบ้านเมืองเราอยู่ไม่ได้ผมเรียนท่านประธานว่าขณะนี้เนี่ยครับรัฐธรรมนูญ60เนี่ยผมถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีแผนการก่อการรัฐประหารอย่างแน่นอนครับโครงสร้างของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมีการถ่ายทอดอำนาจอย่างชัดเจนจากคสช.ท่านจะเห็นได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการมีการเผด็จการรัฐสภาการแต่งตั้งสว.ให้มีอำนาจเท่ากับสส.มีบทเฉพาะการให้สว.สามารถจะเลือกนายกรัฐมนตรีได้และองค์กรอิสระท่านก็แต่งตั้งครับที่สำคัญคืออะไรครับท่านประธานครับมีการบล็อกอำนาจการเลือกตั้งท้องถิ่นไว้หมดเลยครับและการกำหนดการเลือกตั้งเลื่อนแล้วเลื่อนอีกไป6ครั้งมีการเลือกตั้งผลออกมาพิลึกพิลั่นแหละครับมีพรรคขยับพรรคขยิงมีคนเข้าคนออกอย่างที่ท่านประธานเห็นครับท้ายที่สุดครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างยิ่งเลยครับผมมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆที่เป็นทหารเขาได้บอกว่าหลังจากรัฐประหารปี57เพื่อไม่ให้เสียของเขาบอกว่ามันมีการตั้งทหารอดทนครับคำว่าทหารอดทนเนี่ยจะมีคนที่จบโรงเรียนในร้อยมีสัก3คน5คนแต่ว่าในกลุ่มฝ่ายค้านทุกคนเลยครับโดนติดตามครับทหารอดทนเนี่ยเขามีการแข่งกันในระหว่างกองทัพในระหว่างแม่ทัพภาคมีการฝึกมีการทรหดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือหมายถึงว่าหากมีเหตุการณ์บ้านเมืองขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยครับจะต้องถูกบล็อกโดยทหารเหล่านี้ทันทีครับผมเรียนท่านทานว่าข่าวสารข้อมูลที่ผมได้เนี่ยผมภาวนาว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าคนในชาติกองทัพก็ดีหรือฝ่ายการเมืองก็ดีนะครับจะมีส่วนขัดแย้งกันตั้งแต่เริ่มต้นผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมเคารพนับถือสถาบันจปร.นะครับจปร.เนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยร้นเก้ารัชกาลที่5ผมว่าทหารปัจจุบันนี้ 99.99 เนี่ยครับเป็นทหารอาชีพเป็นทหารที่มีการพัฒนาเป็นประชาธิปไตยแต่มีทหารเพียง 1% นะครับท่านประธานครับที่คิดแบบนี้ผมเรียนท่านประธานว่าสาเหตุที่ผมจะต้องพูดก็คือว่าตั้งแต่ที่ท่านประธานเห็นนะครับในอดีตมันจะมีขบวนการนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะมีนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าขบดีนายแบงค์ใหญ่นะครับเป็นนายทุนเข้ากับพวกขุนศึกเขาเรียกว่านายทุนกับขุนศึกครับแต่พอหลังจากนั้นมานะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเขามีการเกี่ยวดองมีการผสมผสานกันรุ่นต่อรุ่นกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยนะครับผู้นำกองทัพที่แสวงหาอำนาจโดยมิชอบและมาโดยไม่โปร่งใสมีการวางแผนกันอย่างชัดเจนครับนั่นหมายถึงว่าพอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยครับขณะนี้เนี่ยท่านประธานเห็นได้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับ
เป็นประเทศ1ใน8ประเทศหลังจากปีคศ2000ที่มีการปฏิวัติรัฐประหารท่านประธานจะเห็นนะครับว่าประเทศที่รัฐประหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นไอแอฟริกาในอเมริกาใต้แต่ประเทศไทยเราเนี่ยครับเสียโอกาสอย่างที่ท่านสมาชิกพวกเราหลายท่านได้อภิปรายนะครับผมว่าการรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลย6ปีที6ปีทีบ้านเมืองกำลังจะเจริญเติบโตปรากฏว่าเศรษฐกิจทรุดเศรษฐกิจมีปัญหาขณะนี้เนี่ยผมเรียนถามว่าท่านนายกประยุทธ์ท่านรู้หรือยังครับพอท่านรัฐประหารมาแล้วเนี่ยครับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ท่านจะรับผิดชอบประเทศชาติไหวไหมครับเรามีปัญหาทั้งเกี่ยวกับเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องไข้หวัดปอดโคโรนาและถึงเวลาขณะนี้เนี่ยครับผมว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเราเนี่ยล้าหลังกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยซ้ำไปผมขออนุญาตท่านประธานนะครับผมต้องให้การยกย่องอย่างที่ท่านอาจารย์ปิยบุตรกับท่านอาจารย์วันนอนะครับที่ได้กรุณาบอกว่าขบวนการเหล่านี้ครับมันมีการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการผมว่าถ้าอันแรกเนี่ยครับผมเรียกร้องให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี้ทำยังไงครับประเทศไทยเราเนี่ยครับทุกคนเป็นคนไทยทุกคนมีความรักมีความสามัคคีกันแต่ถ้ามีโอกาสได้พบปะพูดคุยและก็ทำความรู้จักกันในกรณีที่เราจะทำยังไงให้ประเทศชาติมันอยู่รอดทำให้ประเทศชาติมันเจริญผมมั่นใจว่าถ้าเราตั้งกรรมธิการชุดนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือเราจะมีโอกาสได้ทำให้ทหารเนี่ยนะครับได้รับรู้นะครับว่าการป้องกันประเทศนั้นมันไม่ได้อยู่ในอำนาจที่กองทัพจะนำพาไปอย่างเดียวนะครับสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือว่าณวันนี้นะครับเราเห็นชัดๆว่ายิ่งมีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยๆนะครับคนที่จะได้อำนาจคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆที่อยู่เคียงข้างกับผู้มีอำนาจขณะนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจสิ้นหวังครับรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยมีแต่จะเอื้อประโยชน์กับคนรวยคนรวยก็รวยยิ่งขึ้นครับคนจนก็ยิ่งจนลงครับนั่นเป็นสาเหตุที่กระผมเองคงจะต้องขออนุญาตหยิบยกที่ท่านทักษิณชินวัตรนะครับได้ลงให้สัมภาษณ์ใน Enquirer ผมเชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ผมอยากเรียนฝากท่านประธานไปถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ท่านเตรียมการไว้สิ่งต่างๆที่ท่านได้เคยทำไว้ตั้งแต่สมัยปราบม็อบการเมืองปราบม็อบที่ปิดถนนแต่ว่าในขณะที่เป็นสมัยท่านอภิสิทธิ์ท่านปราบเต็มที่ท่านเอาจริงเอาจังและถึงกับมีคนเสียชีวิตแต่ในขณะที่ปี57ท่านไม่ให้ความร่วมมือเลยครับท่านก็วางแผนจากการที่ออกรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเราเห็นชัดเลยครับว่าท่านจะต้องสืบทอดอำนาจและจะอยู่ต่อไปอีกแต่ท่านอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวบ้านสามารถจะกินดีอยู่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นภัยไม่แล้งท่านแก้ปัญหาได้ผมยินดีครับแต่ว่าขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าเกิดรัฐประหารเกิดการปฏิวัติเศรษฐกิจประเทศชาติก็จะตกต่ำและกระดิ่งลงเป็นอย่างนี้ครับและท้ายที่สุดนะครับท่านประธานครับผมว่าความจริงคือความจริงครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับประวัติศาสตร์ประเทศชาติก็จะต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ท่านทำผิดมาท่านมีอะไรร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ยังไงนะครับพี่น้องประชาชนคงจะได้รับรู้รับทราบต่อไปครับต้องขออนุญาตท่านประธานว่าผมสนับสนุนที่จะให้ตั้งกรรมธิการชุดนี้อย่างน้อยๆนะครับเราจะได้ศึกษาหารือกันว่าทำยังไงที่จะแก้ปัญหาไม่ให้กองทัพแค่ 1% ของคนที่แสวงหาอำนาจโดยไม่ชอบโดยการปฏิวัติรัฐประหารและเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เรียนอยู่โรงเรียนในร้อยจบล.แค่ 1% แค่นั้นเองนะครับที่คิดแบบนี้อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ขอให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างภาคประชาชนกับทหารกับพี่น้องประชาชนอย่าให้มีความแตกแยกมากไปกว่านี้ครับกราบขอบคุณท่านท่านครับครับขอบคุณนะครับต่อไปครับท่านธีรชัยพันธุมาตรครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติกับผมนายธีรชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ผมขอประธานกราบเรียนท่านประธานครับเกี่ยวกับยติขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันมิให้เกิดการรัฐประหารขึ้นในอนาคตนั้นผมได้ขออนุญาต
ท่านประธานไว้20นาทีแต่ท่านประธานกรุณาให้ผม10นาทีลดลงครึ่งหนึ่งแต่พยายามจะให้อยู่เวลาแต่ถ้าเกิดเกินบ้างเล็กน้อยขอความกรุณาท่านประธานด้วยนะครับในส่วนนี้นะครับท่านประธานที่เคารพครับผมขออภิปรายสนับสนุนยัตตินี้เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการในการศึกษาทำไมล่ะครับการรัฐประหารหมายถึงการใช้กำลังเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลโดยฉับพลันโดยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญการรัฐประหารของประเทศไทยเรามีทั้งหมด13ครั้งทุกครั้งที่มีการรัฐประหารนั้นจะมีการนิรโทษกรรมให้แก่คณะผู้รัฐประหารเองทุกครั้งไปช่วงแรกๆประมาณ20ครั้งก็จะใช้ระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด20กว่าครั้งในส่วนนี้ช่วงหลังๆใส่เนื้อหาการนิรโทษกรรมมาอยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งมีหลายฉบับจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ60ปัจจุบันก็มีเนื้อหาในการนิรโทษกรรมการกระทำใดๆของคณะรัฐประหารไม่เป็นความผิดในส่วนนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้มีการปล่อยให้ระบบกฎหมายของเรานั้นเปิดโอกาสให้นิรโทษกรรมและไม่สามารถเอาผิดคณะรัฐประหารไม่มีทางที่การรัฐประหารจะหยุดได้ในประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้เลยแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาด้วยความเคารพจริงๆได้มีการรับรองว่าผู้รัฐประหารนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหลังจากที่รัฐประหารแล้วทั้งที่ไม่ได้มาโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญสามารถล้มล้างรัฐธรรมนูญและกำหนดกฎหมายใหม่สร้างกฎ